กองเติร์ดฮอตบูพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะกับร้านนี้เลยค่ะจางวางอิ่มค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่ร้านนี้ค่ะได้รางวัลบิบกรูมองนะคะมิชลินไกด์4ปีซ้อนเลยแต่ต้องบอกเลยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะเซิร์นค่ะเขามาแล้วนะคะแล้วเขาก็นั่งรออยู่กับแขกรับเชิญข้างบนแล้วค่ะกับแก๊งสภาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศแล้วก็อาหารอร่อยๆของร้านนี้กันเลยค่ะตามเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่กับแก้มอาหารพี่กับแก้มยังไงครับพี่กับแก้มมันสดมันน่ากินมันอลังการมากพี่เต้สมฉายามิชลิน4ปีซ้อนจริงเหรอจริงกับร้านนี้เลยเราอยู่ใครอยู่ใครเราอยู่กับนี่เลยค่ะคุณเคนค่ะผู้จัดการร้านค่ะสวัสดีครับแล้วก็หมอปลายด้วยนะสวัสดีครับพิเศษของเราชื่อร้านชื่อจางวางอิ่มนี่ไม่รู้พูดมาในความหมายถูกหรือเปล่าต้องถามพี่เคนก่อนเลยค่ะว่าชื่อร้านมันแปลว่าอะไรครับพี่เคนจางวางนี่คือตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงแสดงว่าจางวางนี่คือเป็นชื่อตำแหน่งของตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่4อันนี้คือเราอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่เดิมหรือว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้คือบ้านข้าราชการบดีเก่าสมัยรัชกาลที่2แล้วบรรยากาศดีๆมากข้างหลังนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยามองไปก็เห็นวัดด้วยวิวที่ว่าดีแล้วค่ะมามองตรงนี้ดีกว่าในเมื่อน่ากินขนาดนี้ต้องถามพี่เคนอีกค่ะว่าร้านนี้ค่ะคอนเซปต์อาหารเป็นยังไงบ้างคอนเซปต์ร้านอาหารเราก็อาหารไทยโบราณค่ะเพราะว่าจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะพ่อคุณแม่ก็มีที่มาที่ไปทำให้ได้รางวัลมิชลินถือว่าเป็นความสำเร็จเลยใช่ไหมคะที่ทำให้ร้านนี้มีชื่อเสียงพี่เคนขาเมนูแรกข้าวผัดกากหมูเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอันนี้ความเป็นมานี่คือสมัยก่อนนี่เขาผัดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะก็มีข้าวอยู่มีน้ำมันหมูอยู่ก็มาผัดแล้วก็โรยเกลือใส่ก็มาทานเลยหมดลายว่าไงคะอร่อยไหมคะกินเปล่าๆก็ได้ก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องมาเมนูต่อไปเพราะร้านนี้นะคะมีเป็นกว่าร้อยเมนูไปเมนูถัดไปเลยดีกว่าตรงหน้าพี่เจิ้นเลยอันนี้คืออะไรครับพี่เคนผู้ไข่ดองซอสเกาหลีว้ายอันนี้เดี๋ยวฉันเสียสละเองเจิ้นเหรอคุณแพ้ปูไหมเหรอไม่แพ้อร่อยอยู่ดีไม่แพ้เลยใช่ไหมฉันชอบอะไรที่เป็นเกาหลีคุณชอบกระดองหรือว่าไงกระดองได้เลยค่ะไข่เยอะดีวันนี้น่าชิมมากหมอปลายต้องลองนิดนึงไหมคะพี่เคนอันนี้คือเลือกมานี่คือสดๆเลยใช่ไหมคะหมายความว่าวันต่อวันต้องมันน็อกแล้วก็ถึงจะแช่สดๆแล้วเข้าฟิตเลยครับอ้าวแล้วพี่เคนแล้วถ้าด้านนู้นคือเมนูอะไรครับอันนี้ปูไข่ดองถ้าร้านเราก็จะเลือกปูไข่ดองลิ้นเส้นทำไมอ่ะเต้นทานเผ็ดจนลิ้นมันใต้มันไม่เห็นผ้าพี่เคนอันนี้ก็น่ากินที่ง่ายเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะเป็นไงพี่เคนมีแมนยังจะมาอยู่ด้วยได้อยู่ที่นี่คุณผู้ชมน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยโอ้ยจอยอะไรนะอะไรนะกินกับข้าวมันจะอร่อยกว่าใช่ไหมโอ้ยโปะเลยโอ้ยอันนี้แบบอร่อยมากเต้นของจริงอร่อยมากอันนี้ปลาอะไรครับเป็นเมี่ยงปลากระพงเมี่ยงปลากระพงหรอต้องกินกับใบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือเครื่องเมี่ยงนะปกติโบราณนี่ก็คือทานเมี่ยงธรรมดาแต่เราก็มาเพิ่มเนื้อเข้าไปนิดนึงเนื้อปลาเข้าไปนี่ฮะสมุนไพรล้วนๆนะจะได้โปรตีนจากปลาด้วยครับผู้ชมนะเธอต้องยัดหนึ่งคำไม่ได้เลยนะเจิ้นโอ้โหสุดยอดจริงๆต่อไปค่ะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปช่วยคุยกับดวงวิญญาณเขาให้หน่อยนะคะให้เขาไปอยู่ปกตินะคะยันคำใหญ่มากต้องบอกก่อนนะคะพี่เคมครับเมนูที่แบบพลาดไม่ได้เลยคือแกงรันจวนวัตถุดิบหลักก็คือเป็นปลาเป็นมีปลามีหมูมีเนื้อคุณหมอปลายขาทานอะไรเมนูแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะแซ่บมากเลยค่ะดิ้นดิ้นออกมาอร่อยกำลังดิ้นกลับมาที่แกงรันจวนที่น้ำเลิศมากแกงรันจวนเลิศมากพี่กบแก๊บน้ำรสโอ้โหอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมกอปลาอร่อยไหมคะอร่อยมากชื่นใจเลยเมนูอร่อยเยอะมากนะคะโอ้โหต้นตำรับเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารางวัลการันตีมิชลิน4ปีซ้อนเนี่ยต้องฝากร้านนิดนึงค่ะร้านจางวางอิ่มเปิดให้บริการเวลา 11:00 นถึง 22:00 นซอยวัดบางจากปากเกร็ดนนทบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่0855259242 Facebook จางวางอิ่มครับแล้วที่นี่นี่คือสมมติว่าถ้าเกิดมาช่วงไหนต้องจองก่อนไหมครับพี่หรือว่า walk in เข้ามาในวันนักขัตฤกษ์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์รบกวนลูกค้าต้องจองโต๊ะที่นี่มีแบบ delivery ไหมครับพี่มีครับ delivery มีทุกช่องทางครับโอ้โหส
ทุกคนสามารถอยู่บ้านแล้วอร่อยได้เหมือนเราต้องไปเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะในเมื่ออร่อยแบบนี้นะคะเราทั้งสามคนต้องอร่อยจนต้องกราบค่ะอร่อยแบบนี้นะคะต้องให้คุณหมอปลายนะคะเป็นตัวแทนมอบป้ายมงคลให้กับร้านนี้นะคะเป็นใบการันตีนะคะว่าอร่อยแน่นอนจากพี่ก้องปิยะและพี่พจน์อานนท์จากรายการก้องสดปนหมูค่ะนี่ตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเคนนะคะผู้จัดการร้านนะคะที่มาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตอนนี้เราสามคนขอตัวกินกันก่อนได้ไหมคะอุ้ยมีดีมากพี่แกอยู่แล้วดูก่อนไม่กล้าหรอไอ้น้อยไม่เชื่อเลยเมื่อกี้มีคำมาเล่าเลยขอบคุณค่ะ